dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt at vi skal lage kjepphester. Men! Jeg spiser meg! Merv smaker sitron. Merv? Ja. Har du spist merv? Skal vi opp i seksårsklubben igjen når vi ferdig med pinnene? Vi må prøve å komme oss opp i klubben uten at noen av de andre ser oss. Så vi må rett og slett prøve å smugle de opp i seksårsklubben. Vet dere hva det betyr? Å smugle. Sni. Og lure seg med. Ja. At ingen ser oss. Jeg lurer på om vi må sende opp en spion. Ok. Det er klart, det er klart. Nå går vi. Forsiktig. Vi deler på å ligge med hodet på hverandre, ikke sant? Det er kult å se opp i meg. Alle mennesker tror jeg synes det. Men mennesker er ikke så takknemlige for at Gud lagde jordkloden. Oi, dere! Jeg klarte det! Jeg klarte det! Jeg klarte det!ตอนนี้ได้ยินว่าวิทยากรทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเสวนาวงแรกพร้อมแล้วนะฮะซึ่งเป็นเสวนาจากวงของสสย.นะครับจะมาพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นการเล่นสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับผมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนันทเมธดุลคณิตครับเป็นครูจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับสำหรับอีก2ท่านที่อยู่ข้างๆผมนะครับท่านแรกครับคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ครับหรือว่าพี่หยุ่ยครับผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือว่าสสย.นะครับท่านที่2นะครับคุณครูปานิสราจุนทนิเทศนะครับหรือครูป๋องครับจากโรงเรียนนานาชาติในจิเกียนะครับเป็นครูสอนด้วยกับครูต่างชาติในระดับชั้นอนุบาล3ครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการเล่นนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่าการเรียนรู้ที่ในความหมายของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการศึกษาคนอาจจะบอกว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าภาษาอังกฤษคือคำว่า education กับ learning มันก็จะมีความแตกต่างของมันอยู่ส่วนมันจะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวพี่หยุ่ยจะขอนำเสนอเป็นท่านแรกครับว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วยการเล่นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรครับขอเชิญพี่หยุ่ยครับค่ะก็จะขอนำเสนอภาพสไลด์ด้วยนะคะมีจะค่ะจริงๆจะไม่พูดแค่เรื่องการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเรื่องการเล่นเนี่ยนานาชาติเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสิทธิไม่ใช่การร้องขอแต่เป็นสิ่งที่ควรจะได้ควรจะมีตั้งในความเป็นมนุษย์นะคะของเด็กของวัยเขาแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการศึกษาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคของการที่เด็กจะได้เล่นเพราะว่าการแข่งขันที่มันเยอะมากเนี่ยนะคะก็ทำให้พ่อแม่เองก็คาดหวังนะอนุบาลก็ยังต้องไปติวสอบเข้าใช่ไหมคะตอนนี้แบบเรียนหนักมากอันนี้อาจจะทำให้เด็กได้เล่นน้อยลงหรือเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปสังคมที่เปลี่ยนไปที่เราอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเล่นโดยธรรมชาติซึ่งเด็กเขามีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยมันหายไปนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั่วโลกเขากลับมาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วการที่เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยมีงานวิจัยชัดเลยแต่ก่อนจะเป็นจอสี่เหลี่ยมใหญ่จอโทรทัศน์แต่ตอนนี้เป็นจอเล็กๆจอมือถือเนี่ยทำให้เด็กมีเวลาเล่นน้อยลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวการที่เขาถูกสะกดจิตจากเนื้อหาจากรายการต่างๆนะคะแล้วเขาไม่ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเนี่ยอันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่กำลังมองว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะหรือค่านิยมของพ่อแม่เองที่มองว่าเด็กควรจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมบางอย่างซึ่งจริงๆอาจจะเป็นความต้องการของพ่อแม่ก็ได้เช่นการไปประกวดนู่นนี่นั่นแข่งขันนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กอาจจะกลายเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่รู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่เด็กควรจะทำแต่จริงเด็กเขาอยากจะทำหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาแล้วก็มันสะท้อนไปสู่หลายๆสังคมเหมือนกันว่าเด็กเขาในปัจจุบันนี้เนี่ยจากการที่เขาเล่นน้อยลงเนี่ยเด็กเขามีปัญหาความเครียดมากขึ้นหรือเปล่านะคะตัวเลขของเด็กที่ต้องเข้าไปรักษาในสถานทางด้านจิตเวชนะคะหรือเด็กที่มีตัวเลขตอนนี้มีเด็กฆ่าตัวตายมากขึ้นนะคะในประเทศไทยเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้มันมีความเกี่ยวพันกับการที่เด็กได้เล่นน้อยลงหรือเปล่านะคะนั่นจริงการเล่นมันคืออะไรนะคะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะไม่ต้องมาตั้งคำถามอันนี้เลยนะคะเราเล่นของเราด้วยตัวเราเองเพราะว่าสภาพแวดล้อมในครอบครัวหรือข้างบ้านมันเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะเราก็จะใช้เวลาสนุกสนานอยู่กับการเล่นที่ในระดับสากลเนี่ยค่ะคือหน่วยงานอย่างของสหประชาชาติเขาก็มีการให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยไปลงนามที่เราเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งมันมีมาตราหนึ่งเลยนะคะมาตรา31เนี่ยพูดถึงเรื่องการเล่นแล้วก็การที่เด็กจะได้พักผ่อนเด็กจะได้มีเวลาที่ร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสันทนาการต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงตรงนี้แล้วมันมีการศึกษานะคะการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าจริงการเล่นคืออะไรเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เด็กเป็นคนเล่นเองไม่ใช่ผู้ใหญ่บอกว่าเข้าแถวนะทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5นั้นอาจจะเป็นกิจกรรมนะคะ activity หรือกิจกรรมมีความหมายต่างจากการเล่นเพราะว่าการเล่นเนี่ยเด็กจะเป็นคนเล่นเองไม่มีใครบังคับเขาว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้1 2 3 4 5นะคะมันจะมาจากแรงจูงใจภายในของเด็กนะคะมีแรงขับจากภายในว่าเขาจะต้องทำแบบนี้เขาจะเดินนะเขาจะกระโดดเขาจะโหนเขาจะวิ่งซึ่งการเล่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแม้แต่คุณแม่กำลังจูงข้ามถนนเด็กก็อาจจะหันไปเล่นหรือระหว่างรอรถเมล์เด็กอาจจะเดินหมุนรอบเสาก็คือการเล่นของเขานะคะเล่นกับกระดาษแผ่นหนึ่งเล่นใต้ถุนบ้านคือเกิดขึ้นได้ทุกเวลานั่นคือการเล่นนะคะการเล่นไม่มีเป้าหมายค่ะถ้าผู้ใหญ่บอกว่าการเล่นเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้แต่จริงแล้วการเล่นในความหมายเนี่ยมันมีเป้าหมายในตัวของมันเองก็คือความสุขนะคะความสนุกไม่ว่าเราจะไปถามเด็กกี่ครั้งว่าทำไมถึงเล่นก็คือเขาบอกว่ามันสนุกนะคะมันมีความสุขแล้วมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะยิ่งมีความท้าทายมากก็ยิ่งสนุกเราลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กสิคะอะไรที่พ่อแม่ห้ามเนี่ยเราจะเล่นทันทีเพราะมันรู้สึกมันท้าทายมันสนุกแล้วมันเป็นการยืดหยุ่นถ้าเขารู้สึกว่ามันหวาดเสียวเกินไปเขาก็จะรู้ตัวเขาเองว่าแค่นี้แหละแล้วหยุดนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะมันคาดเดาไม่ได้มันไม่ต้องการผลผลิตว่าเล่นแล้วจะเกิดมูลค่าอะไรนะคะเด็กจะเป็นอะไรนะคะอันนี้คือความหมายในทางสากลที่เขาพูดถึงว่าการเล่นมันคือความหมายในลักษณะนี้นะคะมันคือการเล่นแบบอิสระค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องระดับสากลต่อไปได้ครับการในช่วงหน้าคือพี่อยู่ดีก็สรุปเรื่องของประเด็นของการเล่นว่ามันเป็นสิทธิ์ของเด็กโดยที่สหประชาชาติได้ระบุเอาไว้เป็นตัวย่อยตัวหนึ่งจากสิทธิเด็กหลัก4ประการนะครับบอกว่าสิทธิเด็กตามหลักของสหประชาชาติคือบอกว่า1เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด2ได้รับการปกป้องคุ้มครอง3ได้รับการพัฒนาแล้วก็4การมีส่วนร่วมซึ่งการเล่นนั้นก็ไปสอดแทรกอยู่ในหัวข้อใหญ่เหล่านี้ใช่ไหมครับของสิทธิเด็กของสหประชาชาติซึ่งการเล่นเนี่ยแตกต่างไปจากการเรียนรู้ประเภทอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ก่อนแต่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างอิสระเสรีโดยที่ไม่ใช่กิจกรรมที่มีใครไปจัดให้แต่เด็กต้องเกิดจากความต้องการของตัวเขาเองแล้วมันจึงจะเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับพี่คือกิจกรรมก็สำคัญนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าการเล่นมันมีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นจริงๆมันคือชีวิตของเด็กคือเด็กที่เราจะสังเกตแค่อาจจะไม่ใช่แค่เด็กสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราจะสังเกตไหมลูกหมาลูกแมวเนี่ยเขาจะเล่นคือมันเป็นการตอบโจทย์ของการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็ว่าได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเรื่องสำคัญนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีสเปกตรัมคือมันมีเส้นของมันว่าคือการเล่นนะคะจากทางด้านนี้เราก็จะเห็นว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมหรือเป็นเกมที่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนกำหนดคือกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าพัฒนาร่างกายนะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่พัฒนาสมองพัฒนาอารมณ์นะคะแต่ถ้าในการเล่นของความหมายของอิสระจริงๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเล่นที่ไม่มีค
ครงสร้างเขาเรียกว่าการเล่นแบบอิสระแล้วเด็กเป็นคนที่จะกำหนดเองเด็กเป็นคนที่มีส่วนร่วมที่จะออกแบบแล้วก็วางแผนด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่มาตั้งวัตถุประสงค์ไว้อันนี้เขาเรียกว่าการเล่นแบบอิสระนะคะลองดูรูปกล่องอันนี้นะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าโอ้มันมีความสำคัญเนาะเราใช้บรรจุของนู่นนี่นั่นนะคะมันมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่สำหรับเด็กแล้วเวลาที่เขามองกล่องกระดาษเหล่านี้มันต่างไปเลยนะคะมันอาจจะเป็นหุ่นยนต์นะคะมันอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นอะไรอะเครื่องแต่งตัวนะคะเป็นตึกเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเป็นจินตนาการคือมันต่างไปโดยสิ้นเชิงกับผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่ไปบอกว่าลองใช้กล่องนี้ประดิษฐ์สิ่งต่อไปนี้เขาก็จะคิดได้แค่นั้นแต่ถ้าปล่อยให้เด็กคิดและจินตนาการเองเนี่ยค่ะแค่กล่องไกวเดียวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบสามารถเล่นได้อย่างมหัศจรรย์มากมายแล้วก็การพัฒนาความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยค่ะที่เขาได้ออกแบบแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะอาจจะเป็นเขาวงกตก็ได้นะคะหรือจะเป็นบ้านที่เขาเป็นหลบภัยนะคะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยจริงๆมันต้องมาจากมุมมองของเด็กค่ะเด็กจะต้องเป็นคนที่กำหนดแล้วก็ออกแบบเองว่าอะไรคือการเล่นของเขานะคะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเด็กแต่ละคนเขาก็จะเล่นไม่เหมือนกันนะคะจะมีจินตนาการที่แตกต่างซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นที่มาว่าการเล่นมันนำไปสู่การพัฒนาที่รอบด้านของคนของความเป็นมนุษย์ทั้งเรื่องของร่างกายนะคะมัดกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมแล้วก็ประโยชน์สุขที่เขาจะมีชีวิตอยู่ในช่วงต่อไปนะคะเขาบอกว่ามันมีเวทีนึงที่มีคนพูดถึงว่าการที่เราเล่นเนี่ยเราจะเห็นตัวเองความเป็นตัวตนของเราเพราะเพื่อนเนี่ยจะไม่โกหกเราถ้าเกิดเราเห็นแก่ตัวหรือว่าเราเป็นคนที่เพื่อนไม่อยากจะเล่นด้วยเนี่ยเพื่อนก็จะไม่เล่นด้วยกับเราแต่แม้แต่พ่อแม่เองอ่ะยังโกหกเราเลยว่าหนูเป็นเด็กดีนะหรือหนูเป็นเด็กไม่ดีพ่อแม่จะมีทัศนคติที่มาบอกว่าเราเป็นยังไงแต่การเล่นเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเองว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือเราขี้กลัวหรือว่าเราไม่เล่นอันนี้ถนัดอันนู้นอะไรเงี้ยเราจะเห็นตัวเราเองนะคะมันจะเกิดจากการพัฒนาการเล่นแล้วก็มีนักวิจัยของต่างประเทศคุณสจ๊วตบราวน์เนี่ยนะคะเขาก็ศึกษาไว้ตั้งแต่9ปีที่แล้วเขาบอกว่าการพัฒนาสมองเนี่ยการเล่นเนี่ยจะมีส่วนอย่างมากเลยที่จะทำให้เกิดจินตนาการแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมันมีความลึกซึ้งก็คือเป็นการเพิ่มพลังให้กับจิตวิญญาณนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของโซเลยทีเดียวค่ะมันมีในต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่ทำให้เห็นผลของการเรียนรู้ตรงนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการสร้างความผูกพันในครอบครัวถ้าพ่อแม่ลูกเล่นด้วยกันเนี่ยค่ะคืออันนี้มันจะประทับอยู่ในความทรงจำหรือความสุขที่มันมีผลต่อชีวิตในอนาคตของเด็กต่อไปอะค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้เรื่องของกระบวนการแบบอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแล้วก็การเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความฟุ่มเฟือยหรือหรูหราแต่มันเป็นความจำเป็นมันเป็นสิทธิที่เด็กควรจะได้เล่นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะอย่างน้อยเนี่ยในลิสต์บนกระดานเนี่ยพูดถึงความจำเป็นที่เด็กจะต้องเล่นทั้งเรื่องความจำเป็นสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตหรือเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะเด็กที่มีความต้องการการเป็นการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยการเล่นก็สามารถที่จะเยียวยาและการเยียวยานั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่มาเยียวยาให้เขาได้คือมันจะผ่านการเยียวยาตัวเองของเด็กนะคะซึ่งตรงนี้หน่วยงานหนึ่งที่เขาสนใจเรื่องนี้เป็นล่ำเป็นสันมากเลยก็คือสมาคมการเล่นนานาชาตินะคะ International Play Association ซึ่งเขามีสมาชิกอยู่ประมาณ50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็มีสมาชิกแบบหลายพันคนนะคะที่ร่วมกันทำงานเครือข่ายตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการเล่นมันเป็นรากฐานของชีวิตไม่ใช่ทางเลือกนะคะไม่ใช่เลือกว่าเด็กควรจะไปเล่นหรือควรจะไปเรียนหรือควรจะทำอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เด็กได้รับสิทธิตรงนี้และการเล่นที่แท้จริงคือการเล่นอิสระที่เด็กเป็นคนกำหนดเองออกแบบเองแล้วก็ควบคุมด้วยตัวเขาเองนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้มันคือกิจกรรมที่เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะมีความสำคัญเหมือนกันแต่กระบวนการการเล่นแบบสลักเนี่ยมันคือการพัฒนาแบบรอบด้านที่ทำให้เด็กมีความสมดุล นะคะซึ่งเครือข่ายของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้มีการจัดเวิร์กช็อป
แล้วก็เสริมศักยภาพนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประเทศมีการแบบค้นคว้ากันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะทำพัฒนาตำราว่าด้วยเรื่องของการเล่นแบบธรรมชาติการเล่นแบบกับชิ้นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็มีการสร้างนักวิชาชีพนะคะคล้ายๆนักสังคมสงเคราะห์ของเรานะคะที่เขาเรียกว่าโซเชียลเวิร์กเกอร์แต่ว่ามีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าเพลย์เวิร์กเกอร์ในยุโรปนะคะจะค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเรียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกครูป๋องก็เลยไปฝึกกับเพลย์เวิร์กเกอร์ที่อังกฤษมานะคะจะเห็นว่าอาชีพนี้สำคัญพอๆกับนักจิตวิทยามีหลายโรงเรียนหรือหลายชุมชนที่เวลาเด็กเริ่มโกหกหรือเด็กเริ่มเครียดมีความกดดันเนี่ยเขาจะให้เด็กไปเล่นนะคะไปเล่นในพื้นที่สนามที่ทางรัฐเนี่ยเป็นคนออกแบบร่วมกับนักวิชาชีพที่มีเพลย์เวิร์กเกอร์เป็นคนดูแลนะคะนี่เขาให้ความสนใจมากๆมีการยกระดับความรู้ในเรื่องนี้เป็นทฤษฎีอย่างเรื่องของทฤษฎีการเล่นกับชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามนะคะความคิดสร้างสรรค์หรือการที่เด็กจะเติบโตเป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นค้นพบสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะมีมากถ้าเด็กได้เข้าไปเล่นกับสิ่งที่มันมีความหลากหลายนะคะมีจำนวนของชิ้นส่วนที่มันแปรเปลี่ยนได้ก็คือชิ้นเล็กๆที่เด็กสามารถเอามาประกอบกันเป็นชิ้นส่วนเนี่ยมันจะสร้างนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักคิดค้นนักประดิษฐ์ที่มีจินตนาการยิ่งเด็กได้เล่นกับสิ่งที่เป็น loose part หรือชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะสร้างเด็กที่มีจินตนาการเพราะนั้นเขาแบบมีตำราค้นคว้าเรื่องนี้แบบเป็นล่ำเป็นสันมากว่าไอ้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในธรรมชาติอยู่ยังไงอยู่ในบ้านมีอะไรบ้างที่จะมาส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเล่นนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้เป็นคู่มือแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกิดการวันเล่นนะคะ play day เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่างก็ชุมชนก็จะจัดวันเล่นให้กับเด็กเขามีการส่งเสริมให้เกิดเมืองที่เล่นนะคะเมือง playful city ที่เอาสถาปนิกนะคะเอานักวิชาชีพต่างๆคนออกแบบวิศวกรอะไรเงี้ยมาออกแบบเมืองเพื่อทำให้เกิดพื้นที่เล่นที่จะสร้างเด็กที่มีชีวิตแบบนี้นะคะเด็กที่มีจินตนาการบางที่ก็เป็นถึงขนาดเป็นเกาะของเด็กนะคะที่แคนาดาค่ะแล้วก็มีการวิจัยถึงเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตในสงครามนะคะเลบานอนซีเรียที่ไม่มีพื้นที่เล่นเลยเนี่ยเด็กจะมีกระบวนการยังไงที่เขาจะเข้าถึงการเล่นนะคะแล้วก็หลายรัฐหลายประเทศก็ผลักดันให้มันเป็นนโยบายของเมืองของประเทศที่รัฐจะต้องมาออกแบบกระบวนการเหล่านี้ที่จะให้เด็กเข้าถึงสิทธินะคะแล้วก็มีการจัดสัมมนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีวิกฤตมากๆอย่างประเทศไทยเองนะคะก็ตัวดิฉันเองได้เข้าร่วมในงานวิจัยเพื่อวิจัยว่าในเด็กที่ทำงานหรือเด็กที่เป็นแรงงานหรือเด็กข้ามชาติพม่าจากเขมรหรือเพื่อนบ้านของเราที่เข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยเขาจะเข้าถึงสิทธิในการเล่นตรงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยก็มีการวิจัยที่จะเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กให้เข้ามาแล้วก็มีการรณรงค์แล้วก็ในทุกๆ3ปีสมาคมเนี่ยเขาจะจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเราจะเห็นว่างานนี้เป็นงานที่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามีทั้งนักปรัชญานะคะนักคิดนักวิจัยนักปราชญ์ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายแล้วหาทางที่จะให้เด็กได้เล่นนะคะที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล่นๆเนี่ยแต่นักคิดทั่วโลกเนี่ยเข้ามาทุ่มเทมากๆมีการวิจัยย้อนหลังว่าเปรียบเทียบในการเล่นเมื่อ50ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันต่างกันยังไงแล้วมันเกิดผลกับเด็กยังไงบ้างซึ่งนักคิดท่านนึงนะคะท่านเนี้ยค่ะดร.เกรย์นะคะคนผมขาวทางด้านเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเด็กได้เล่นนะคะโรคเนี้ยโรคของเราเนี้ยจะมีเสรีภาพมีสันติภาพมากกว่านี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเป็นเพราะว่าเด็กได้เล่นน้อยลงนะคะก็นักปรัชญาเขาให้ความสนใจแล้วก็เห็นความสำคัญว่าในทุกมิติอย่างเช่นการสัมมนาเนี่ยต้องมีมุมไม่มีคอฟฟี่เบรกนะคะมีเพลย์เบรกออกมาแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเล่นของเขาไม่ใช่การสร้างสนามใหญ่ๆหรือราคาแพงนะคะก็คือเอาขยะเอาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านนะคะให้เด็กมาเล่นแล้วพ่อแม่ก็ให้ความสำคัญมากๆเราจะเห็นว่าแม้แต่เด็กทารกเนี่ยเขาก็ให้เล่นเลื่อยเล่นค้อนเล่นตะปูเพราะว่ามันคือสิ่งที่ท้าทายแต่ความปลอดภัยนั่นคือความรับผิดชอบของผู้ใหญ่แต่ความท้าทายนั่นคือสิ่งที่เด็กเขาจะค้นพบด้วยตัวเขาเองนะคะอันนี้มันมีสิ่งที่โอ้นานาชาติเขาให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องความท้าทายเขาจะไม่กลัวที่เด็กจะเสี่ยงแต่เขามีการมีห้องนึงที่มาสัมมนากันว่าทำยังไงเด็กถึงจะเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่ามาตรฐานมัน
ดูแลปกป้องเด็กมากเกินไปแต่ว่าผู้ใหญ่พ่อแม่อยากให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงเพราะการเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเขาสามารถเผชิญปัญหาที่เขาจะเจอในอนาคตได้เพราะเขาจะค้นพบตัวเองว่าเขามีความสามารถที่จะก้าวพ้นความกลัวได้ไหมจากกระบวนการการเล่นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเรื่องของการพัฒนาของเด็กในทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นสนามเด็กเล่นของเขาจะเน้นเรื่องของการผจญภัยนะคะแล้วก็การเข้าถึงธรรมชาติก็แค่นี้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็เห็นมุมมองของการเล่นใน2มุมมองใหญ่ๆนะครับมุมมองแรกก็คือการเล่นในฐานะที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านตั้งแต่ด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมแล้วเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นของเด็กกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือจากที่พี่หยุยบอกว่ามีงานวิจัยย้อนหลังไป50ปีว่าพฤติกรรมการเล่นของเด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็จะเห็นว่า50ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่หลังพ.ศ. 2500เป็นต้นมาสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปตามผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กที่มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันแล้วถ้าเกิดเราลองมองมาดูเด็กปัจจุบันว่าวิธีการเล่นของเด็กปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการเล่นด้วยตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็น่าจะพอมองอนาคตออกว่าเอ๊ะในเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาแล้วเนี่ยสังคมเราจะก้าวไปในทิศทางไหนและหากถ้าเกิดเราไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นหรือได้คิดอย่างอิสระอย่างที่พี่หยุยว่าเมื่อกี้ก็คือมันมีผลต่อเรื่องของสันติภาพหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นตามมาทีนี้ครับเราลองมามองดูในมุมมองของสถานศึกษานะครับก็ไปที่ครูป๋องนะครับครูป๋องเป็นคุณครูที่สอนร่วมกับคุณครูชาวต่างชาติในระดับชั้นอนุบาล3ซึ่งได้ใช้การเล่นเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนในมุมมองของการศึกษาครับครูป๋องครับการเล่นมีความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรครับค่ะชื่อปณิศรานะคะมาจากโรงเรียนมีจิเกียโดยส่วนตัวแล้วผมมีประสบการณ์เรื่องของ play worker ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นำกลับมาแลกเปลี่ยนในโรงเรียนนานาชาติมิจิเกียนะคะโดยสอนชั้นวันปีที่3ค่ะในภาพรวมของมิจิเกียนะคะโรงเรียนมิจิเกีย International School โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเล่นมากที่สุดนะคะโดยในกระบวนการการเรียนการสอนทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรที่เน้นการเล่นเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียนนะคะโดยโรงเรียนจะใช้หลักสูตรมาจากโรงเรียนใช้หลักสูตร IB นะคะเป็นหลักสูตรที่รวมเรื่องของการศึกษานานาชาติมาเป็นหลักสูตรนะคะIB จะเน้นสนับสนุนในเรื่องของลักษณะคุณลักษณะของผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพในด้านของจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายอารมณ์สังคมของเด็กนะคะให้เด็กกล้าลองกล้าคิดมีกระบวนการคิดมีกระบวนการท้าทายให้เด็กได้รู้จักการสื่อสารด้านสังคมทุกอย่างจะสนับสนุนในเรื่องของคุณลักษณะของผู้เรียนโดยผ่านการเล่นนะคะภาพรวมของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสำคัญมากนะคะโรงเรียนวิจิเกียเนี่ยจะเน้นสภาพแวดล้อมที่เอื้อด้วยธรรมชาติมากที่สุดนะคะและโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของเด็กนะคะเพราะว่าจากที่เก่าเป็นสถานที่ที่เล็กมากแล้วก็โรงเรียนอยากที่จะเอาได้สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดในการสร้างโรงเรียนใหม่โดยการมีส่วนร่วมการสอบถามการสัมภาษณ์เด็กรวมถึงได้มีกระบวนการว่าเด็กต้องการอะไรรูปแบบอะไรในการเรียนการสอนหรืออยากจะมีสิ่งแวดล้อมอะไรในโรงเรียนนะคะโรงเรียนจะเน้นสำคัญมากจะเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นหัวใจหลักเลยนะคะว่าโรงเรียนจะต้องมีความสุขเด็กจะต้องมาโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อบอุ่นแล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะโดยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเราจะเน้นเรื่องการเรียนการสอนที่อย่างที่พี่บอกรูสพาร์ทนะคะสำคัญมากเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาตินะคะเราจะมีส่วนกลางในเรื่องของรีไซเคิลด้วยนะคะเด็กสามารถที่จะหยิบจากอุปกรณ์จากธรรมชาติแล้วก็
จากเศษวัสดุต่างๆมาใช้ในการเล่นนะคะอย่างในห้องเรียนนะคะการเล่นโอนิกในห้องเรียนคุณครูจะจัดสิ่งแวดล้อมที่มีโต๊ะมีเก้าอี้น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมต่างๆในการเล่นแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกด้วยนะคะว่าการเล่นของเด็กการเล่นของเด็กในโรงเรียนในห้องเรียนจะต้องมีตัวเลือกที่จะให้เด็กได้เล่นอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมการศึกษาแล้วจะมีมุมต่างๆให้เด็กได้เล่นนะคะยกตัวอย่างนะคะผมได้นำกระบวนการการเล่นในห้องเรียนมาให้ดูนะคะในการจัดสิ่งแวดล้อมห้องเรียนสำคัญมากคุณครูจะปล่อยให้จะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะเอื้อให้เด็กมีความสุขในการเรียนแล้วก็จะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดส่งเสริมเรื่องของการสื่อสารกระบวนการทางด้านสังคมแล้วก็มีการวิจัยในชั้นเรียนด้วยนะคะที่สำคัญคุณครูจะเน้นเรื่องของให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุดนะคะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ในชั้นเรียนเนี่ยครูจะจัดสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับให้เด็กเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กในการเล่นแล้วหลังจากเล่นนะครับถ้าเกิดเป็นกระบวนการของการจัดการเรียนรู้เนี่ยคุณครูต้องพานักเรียนมาถอนบทเรียนจากการเล่นไหมครับครูบอกค่ะมีตัวอย่างนึงนะคะมีตัวอย่างนึงที่ประสบความสำเร็จมากก็คือว่าเราใช้กระบวนการด้านความคิดนะคะอย่างตัวอย่างเล็กๆในเรื่องการเล่นในห้องเรียนเด็กเขาจะรวมกลุ่มแล้วก็คิดเมเนจเรื่องของการเล่นด้วยตัวเองเราจะสังเกตจากการเล่นของเด็กว่าเด็กชอบเล่นอะไรสมมติว่าเด็กชอบเล่นเรื่องการขายของเรื่องการเล่นการค้าขายการเล่นอิสระการเล่นจินตนาการเรา observe เด็กจากตรงนั้นว่าเด็กชอบแล้วก็มีความสุขอีกวันนึงต่อมาคุณครูจะจัดสิ่งแวดล้อมทันทีให้เหมาะกับการเล่นของเด็กเช่นในกระบวนการเล่นค้าขายของเด็กนะคะเด็กก็จะเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของภาษามีการใช้เงินปลอมในเรื่องของการซื้อขายแล้วก็การบวกเลขการทอนเงินเด็กก็จะเรียนรู้กิจกรรมนี้นะคะครูจะส่งเสริมมากนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะเด็กจะมีโปรเจกต์เรื่องของโครงงานเด็กเรื่องของการสร้างบ้านเด็กจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จากกล่องลังผู้ปกครองก็ให้ความสำคัญมากนะคะโดยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลังเรื่องกระดาษเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองสนับสนุนได้ยินดีมากแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะนอกจากเด็กยังได้โชว์ผลงานตัวเองนะคะบนเวทีในโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆหลายๆคนมาชมการแสดงของเด็กผ่านชิ้นงานของเด็กด้วยนะคะในห้องเรียนก็จะสำคัญมากในเรื่องของการจัดกลุ่มกระบวนการให้เด็กทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการเล่นเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วชิ้นงานก็สามารถเล่นได้ด้วยนะคะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองเพราะว่าจับคู่ด้วยกันกับเพื่อนเขาจะรู้จักเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาชอบอะไรโดยที่ในโครงงานของโรงเรียนเนี่ยจะให้เด็กเขาทำชิ้นงานให้เพื่อนจากการเล่นโดยที่จะต้องรู้ว่าเพื่อนชอบอะไรแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์เรื่องของกระบวนการคิดของเด็กดีไซน์ thinking ตรงนี้โรงเรียนจะเน้นกระบวนการด้วยนะคะเด็กมีความสุขแล้วก็ทำให้เพื่อนมีความสุขในการเรียนแสดงว่าโดยกระบวนการเนี่ยนอกจากกระบวนการเล่นแล้วเนี่ยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมาให้เด็กใช้กระบวนการเล่นเนี่ยในการเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นทีนี้ครับถ้าเกิดเป็นกระบวนการจัดการอย่างที่โรงเรียนของครูป๋องนะครับต่อเด็ก1กลุ่มหรือ1ชั้นเรียนนะครับมีประมาณกี่คนครับที่บอกว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นออกมาแล้วประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับอย่างวันนี้ได้นำประสบการณ์จากห้องเรียนตัวเองนะคะเป็นอนุบาล3ปกติแล้วมีประมาณ9คนนะคะในห้องแล้วก็จะมีครูสอน2คนนะคะแล้วก็บางชั้นเรียนอาจจะมีประมาณ15หรือ20คนแล้วแต่ห้องแล้วแต่ชั้นนะคะอย่างวัยรุ่นเองเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นออกมาในแนวกีฬาหรือการผจญภัยการเสี่ยงมากขึ้นผู้ใหญ่เองก็เล่นนะคะจริงมันเป็นเรื่องของคนทุกช่วงวัยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องของช่วงวัยแล้วมันจะมีบริบทด้วยว่าอย่างเด็กที่เอ่ยไปถึงตอนแรกว่าอย่างเด็กที่เขา
มีความต้องการการเป็นการเล่นเป็นพิเศษอย่างเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะคะหรือเด็กที่มีความเครียดเด็กที่จะต้องทำงานทั้งที่เขาอาจจะต้องเขาคือวัยเด็กของเขาหายไปนะคะความเป็นเด็กของเขาเนี่ยหายไปเพราะว่าพ่อแม่ให้ทำงานอาจจะในงานในบ้านหรือบางคนอาจจะต้องไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงดูครอบครัวทำงานโรงงานทำขายพวงมาลัยขายของอะไรเงี้ยเด็กเหล่านี้ความเป็นเด็กของเขาหายไปโดยธรรมชาติการเล่นเนี่ยยิ่งมีความสำคัญกับเขามากๆเขาต้องการเล่นเพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกที่มันคับข้องใจหรือกดดันที่อยู่ภายในตัวของเขาเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยถูกไประบายออกในรูปแบบอื่นๆที่มันอาจจะเป็นในเรื่องของเชิงลบต่อไปนะคะอย่างยกตัวอย่างไอ้ที่งานวิจัยที่ตัวเองทำก็คือเรื่องการวิจัยการเล่นของเด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติค่ะเราก็พบว่ามันมีเด็กพม่านะคะที่หลายคนที่แม่สอดที่ไปวิจัยเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่กล้าให้เด็กออกไปเล่นที่อื่นเพราะว่ากลัวตำรวจจับนะคะแล้วก็กลัวเด็กหลงทางกลัวอาจจะมีปัญหากับชุมชนรอบข้างเพราะนั้นเด็กก็จะให้อยู่ในบ้านแคบๆแล้วก็เดินอยู่ไม่กี่ก้าวรอบๆบ้านเด็กก็เลยหาทางออกด้วยตัวเองคือเขาก็ไปเอาขยะที่อยู่บริเวณข้างๆเนี่ยมันเล่นแล้วในขยะเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าความสนใจของเขาอ่ะคือเรื่องดนตรีเขาก็เอามาตีเป็นกลองทำเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็หาไม้ตะเกียบที่เก็บได้เนี่ยมาเป็นเครื่องดนตรีแล้วจากการเล่นตรงนี้พ่อแม่เขาก็เลยมาค้นพบความสามารถของลูกก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นในลักษณะของความสร้างสรรค์นะคะอันนี้จากศักยภาพที่เด็กค้นพบตัวเองก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ได้ค้นพบความสามารถของเขาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอันนี้เขาถือว่ามันเป็นกระบวนการการเยียวยาแล้วเด็กเป็นคนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใหญ่คือพลังของการเล่นที่มีอยู่ในตัวเด็กเนี่ยมันทำให้เขาได้รับการสนับสนุนในเชิงบวกแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่ที่เคยห้ามหรือกักขังไม่ให้เขาออกไปเล่นที่อื่นนะคะอันนี้คือกระบวนการของการพัฒนาซึ่งการเล่นมันสามารถเข้ามาเยียวยาในมิติที่มันเป็นปัญหาของสังคมของชีวิตของเด็กที่เขาจะเผชิญความทุกข์ยากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยครับงั้นเราก็ได้เห็นการเล่นนะครับในฐานะที่เป็นกระบวนการที่ได้ถูกจัดการและการเล่นในกระบวนการที่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติว่าเกิดขึ้นโดยที่ในแต่ละช่วงวัยที่มีการพัฒนาไปเนี่ยการเล่นกลับจะมีความซับซ้อนได้มากขึ้นมีการตั้งกฎกติกาเพื่อการเล่นมันก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของการอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมครับในตอนเล็กๆเนี่ยเด็กอาจจะเล่นโดยไม่มีกติกาอะไรเลยเล่นไปเรื่อยๆแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเริ่มจะมีกติกาต่างๆมากขึ้นหรือว่าในแต่ละช่วงวัยความซับซ้อนก็จะมีความมากขึ้นในการพัฒนาการของเด็กทีนี้ครับเมื่อกี้พี่วีได้พูดถึงการที่เด็กได้รับการส่งเสริมโดยที่เด็กเป็นคนค้นพบตัวเองเนี่ยแล้วมีในมุมมองที่ถูกบล็อกไว้ไหมครับอย่างครูป๋อมเคยเจอว่าเด็กอยากจะเล่นในทางนี้แต่ไม่ตรงกับความต้องการของครอบครัวของผู้ปกครองหรือว่าความพยายามในการจะส่งเสริมเด็กให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการเล่นเนี่ยจนเกินวัยของเขาจนทำให้เขาเบนความสนใจออกจากการเล่นไปเลยจริงไหมครับในส่วนที่เคยประสบเจอนะคะภาพในส่วนตัวแล้วโรงเรียนเขาจะให้ความสำคัญมากจะมีบางผู้ปกครองบางคนนะคะที่จะเป็นเรื่องของคุณตาคุณยายมากกว่าที่จะต้องให้เด็กเรียนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวอย่างเด็กบางคนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมเราก็เคยคุยกับครอบครัวเหมือนกันนะคะโดยผมเข้าไปคุยกับทางบ้านแล้วก็ทดลองเรื่องของการจัดการเล่นให้คุณตาคุณยายเห็นว่าเด็กพัฒนาการสำคัญมากในช่วงวัยนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าเขามีแต่อุ้มแล้วก็ปล่อยให้เด็กไม่ค่อยได้เดินเพราะเด็กอยากจะอุ้มเด็กก็เลยรู้สึกว่าร่างกายเด็กจะไม่บาลานซ์ไม่สามารถที่จะเดินคล่องได้แล้วก็จะให้เด็กเล่นอยู่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราก็เลยใช้กระบวนการเข้าไปคุยที่บ้านแล้วก็ลองจัดให้เด็กเห็นให้ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กสามารถเล่นแล้วก็มีความสุขเขาก็จะไม่ใช้อารมณ์ไม่บุยวายแล้วเขาก็อยู่นิ่งได้นานคุณตาคุณยายก็ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนการเล่นต่อมาค่ะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้การเล่นในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยการเล่นเคยมีในห้องที่มีผู้เข้าร่วมไหมครับที่ตอนเด็กๆจะชอบวาดรูป
วาดเล่นไปเรื่อยเลยวาดไปเรื่อยๆแล้วเรามักจะประสบปัญหาว่าสุดท้ายโดนดุเอ๊ะไปวาดทำไมล่ะมันสกปรกมันเลอะเทอะซึ่งตัวผมเองเคยมีประสบการณ์แบบนี้สุดท้ายเนี่ยผมไม่วาดรูปเลยแล้วตอนที่ผมไม่สามารถจะวาดรูปได้เท่ากับคนที่อายุเท่าผมเนี่ยควรจะวาดได้หรือว่าผมเล่นกีฬาเนี่ยครับด้วยความที่พ่อกับแม่ผมเนี่ยเล่นกีฬาเก่งก็มีความตั้งใจให้ผมเนี่ยเล่นได้เก่งด้วยแต่พอเราเล่นไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยกลายเป็นว่าเราถูกตำหนิผมเลยหันไปเล่นดนตรีซึ่งพ่อกับแม่ผมเล่นดนตรีไม่เป็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเล่นแล้วอิสระแล้วไม่มีใครมาว่าเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าผมสามารถทำได้ดีในด้านดนตรีแต่ไม่สามารถทำได้เลยในเชิงกีฬาอันนี้เป็นการเล่นที่ครอบครัวเข้ามามีผลเกี่ยวข้องนะครับพี่ว่าการไปจับการการเล่นของเด็กมันเป็นการปิดกั้นพัฒนาการส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็จะขาดอิสระเพราะผู้ใหญ่จะมีตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายของตัวเองแต่ไม่ได้มองเป้าหมายจากมุมมองของเด็กอะค่ะจริงๆแล้วการเล่นอย่างที่เล่าให้ฟังช่วงแรกว่าในทางสากลเขาบอกว่าการเล่นมันไม่มีเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายอยู่ในตัวของมันเองเลยก็คือความสุขแล้วก็ความสนุกความท้าทายความตื่นเต้นและอันนั้นอะมันคือสิ่งที่หาไม่ได้ในตำราหรือในกิจกรรมคือเด็กเขาสามารถที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นด้วยตัวเขาเองคือมันเป็นพรวิเศษของมนุษย์อยู่แล้วที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ผ่านกระบวนการที่มันเป็นธรรมชาติโดยผ่านการเล่นแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะมีมุมมองว่าคาดหวังว่าอยากให้เกิดนู่นเกิดนี่ก็เลยละเลยพัฒนาการที่รอบด้านตรงส่วนนี้ที่มันธรรมชาติได้มอบให้กับเรามาแล้วให้กับเด็กมาแล้วแต่เราไปกำหนดว่าเอ๊ะควรจะมากตรงนู้นควรจะน้อยตรงนี้นะคะคือตรงนั้นก็สำคัญแต่ว่าเขาควรจะมีเวลาที่เป็นการเล่นอิสระที่เขาได้ค้นพบตัวเองว่าเขาอยากจะเล่นอะไรเขาแบบนี้แหละเขามีความสุขเป็นช่วงเวลาที่เขาสงบนะคะคือตัวเองได้ทำงานกับเด็กในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งนะคะก็ในชุมชนนี้ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างผจญกับปัญหาความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็ออกมาลักษณะก้าวร้าวก็จะมีเด็กคนนึงเพื่อนป๋องอาจจะเคยรู้จักเวลาเขาเข้าวงไหนเนี่ยวงแตกคือเขาแย่งของเล่นเพื่อนบ้างเล่นพูดหยาบคายหรือเพื่อนจะไม่ให้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆได้เพราะนั้นการออกแบบการเล่นให้กับเขาก็คือว่ามีมุมที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าถึงแล้วเขาสงบแล้วมีความสุขเนื่องจากอารมณ์เขารุนแรงมากๆเพราะนั้นก็จะมีการออกแบบมุมที่เด็กที่เขาอยากไปนั่งเงียบๆเวลาที่เขาแบบอารมณ์ความกดดันของเขาขึ้นสูงสุดเนี่ยเขาก็จะไปเล่นเงียบๆดูอะไรนะปลาหางนกยูงฟังเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งหรือเล่นอะไรที่อยู่กับธรรมชาติอันนี้เขาก็จะเริ่มค้นพบตัวเองว่าอ๋อเวลาที่ถ้าเกิดโกรธหรือเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยอ่ะเขาจะไปเล่นคนเดียวเงียบๆก่อนแล้วกลับมาใหม่ด้วยมาดใหม่ดีกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะยอมรับคือเด็กเขาจะเกิดการปรับตัวด้วยกระบวนการที่ถ้าผู้ใหญ่สามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมแล้วให้เด็กที่มีความแตกต่างกันหลายๆลักษณะซึ่งแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเนี่ยเขาได้เข้าถึงการเล่นที่เขาค้นพบตัวเองอะค่ะซึ่งเขาเรียกว่า inclusive play ก็คือว่าออกแบบให้เด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยได้เข้าถึงการเล่นด้วยตัวเขาเองแต่การที่เขาจะเล่นหรือเขาจะพัฒนาหรือเกิดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองนะคะแต่ผู้ใหญ่มีบทบาทมีความรับผิดชอบรวมถึงผู้ใหญ่ของสังคมของรัฐบาลของรัฐของประเทศเราด้วยนะคะที่จะออกแบบสิ่งแวดล้อมที่จะให้เด็กเข้าถึงการเล่นที่เอื้อต่อการพัฒนาของเขาถ้าเกิดเราเป็นตึกเป็นถนนไปหมดเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่เด็กต้องการความสงบนิ่งและเข้าถึงการเล่นแบบธรรมชาติหรือพื้นที่ที่เป็นถนนไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ในชุมชนทำยังไงถึงจะมีวันปิดถนนและให้เป็นพื้นที่เล่นของเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเขาเด็กควรจะได้อะไรอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วก็กระบวนการการศึกษาแต่การเล่นมันมีอีกมิติหนึ่งนะคะที่ลึกซึ้งลงไปค่ะครับก็คือผู้ใหญ่เข้าไปจัดการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเล่นแต่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเล่นเหล่านั้นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นกระบวนการในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ในทางอื่นไปซึ่งไม่ใช่การเล่นของเด็กทีนี้ลองมาดูเรื่องใกล้ตัวแล้วครับถึงจะเชิญผู้เข้าร่วมช่วยกันถกเถียงพูดคุยว่าแล้วระบบการศึกษาของเราซึ่งมีอยู่นะครับตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมหรือว่าถ้าใครอาจจะมีบุตรหลานแล้วเคยผ่านมาด้วยตัวเองว่าเอ้ยตั้งแต่อนุบาลเราก็อยากให้เด็กท่องสุดคูณแล้วอะ
หรือการศึกษาที่ต้องมีการสอบวัดระดับชาติตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเนี่ยมันไปเบียดบังสิทธิในการเล่นของเด็กลงไปไหมหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในชีวิตตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกเบียดบังตรงนี้ไปแล้วทำให้เราขาดหายประสบการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่เราสามารถจะมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยได้ไหมจะขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้เข้าร่วมครับเสนอมุมมองหรือว่าขอไม่ท่านคำถามก็ได้ครับกับกระบวนการซึ่งครูป๋อมเนี่ยอยู่ในบริบทที่เป็นโรงเรียนนานาชาติก็จะแตกต่างกับระบบโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลเล็กมีท่านใดไหมครับอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตนเองหรือว่าการเล่นรูปแบบต่างๆซึ่งเคยเล่นตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันดีมากเลยอยากจะเสนอแนะให้กับครูป๋อมนำไปทดลองได้ว่าจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนของครูป๋อมว่าพอจัดมาแล้วเนี่ยเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าเวลาที่เราจัดเวิร์กช็อปหรืออะไรเนี่ยลองให้แต่ละคนย้อนไปในวัยเด็กแล้วเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดส่วนใหญ่จะนึกถึงตอนเล่นอาจจะคำถามนี้ก็ได้ค่ะว่าลองนึกจินตนาการความสุขตอนในวัยเด็กของเราอะค่ะตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ใครอยากจะลองแลกเปลี่ยนไหมคะหรือว่าผ่านมานานจนจำไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเรื่องของคำถามนะคะง่ายๆที่อยู่ยกตัวอย่างแต่ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบก็ได้ค่ะว่าการเล่นอดีตและปัจจุบันนะคะแตกต่างกันยังไงในปัจจุบันเราได้เล่นเหมือนในอดีตอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะได้เปลี่ยนได้นะคะค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะแบ่งปันเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์คือเนื่องจากว่าในฐานะของการเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเองมีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็คือทำอย่างไรที่พ่อแม่เนี่ยจะไม่คาดหวังกับลูกจนมากเกินไปใช่ไหมคะพอเรา เห็นเด็กเล่นใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นต่างอาจจะต่างคนต่างอยู่แต่ละบ้านก็มีเวลาที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเด็กก็มักจะต้องเล่นคนเดียวนอกจากว่าไปเรียนแล้วก็กลับมาเนี่ยก็จะกลายเป็นการเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าไอ้คำว่าแบบว่าเล่นคนเดียวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะมีบทบาทอะไรในการที่จะสนับสนุนให้เด็กเล่นใช่ไหมคะอย่างตัวเองเนี่ยก็จะต้องคือเป็นเพื่อนเล่นกับลูกแล้วก็เล่นตามลูกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ความประสงค์ของพ่อแม่นี่แหละคือก็จะแบบว่าลูกเล่นแล้วมันควรจะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะก็จะพยายามทำในสิ่งที่เป็นผู้ใหญ่ทำนะคะซึ่งเราพบว่าปัจจุบันนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันปัญหาอยู่ที่ตัวพ่อแม่ว่าพ่อแม่ปรารถนาอยากจะเห็นลูกไปเป็นสิ่งซึ่งแบบดีงามสวยงามเลิศเลยซึ่งไอ้ความเลิศเลยเนี่ยมันไปจัดสรรกระบวนการทั้งหมดให้กับเด็กทำให้ความการเล่นแบบอิสระเนี่ยมันหายไปถ้าหากว่าเด็กที่ได้รับโอกาสนะคะเล่นตั้งแต่อยู่โรงเรียนประมาณแบบเน้นการเล่นเนาะหรือเราเรียกว่าโรงเรียนบูรณาการเนี่ยเด็กๆก็จะได้วิ่งเล่นกับเพื่อนได้อย่างลูกชายเนี่ยสองคนเราเนาะคือเพื่อนก็เรียนโรงเรียนประมาณนี้นะคะก็จะเล่นกล่องเล่นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากขยะนั่นแหละคือจากกล่องจากเศษอะไรต่อมีอะไรก็เป็นช่วงวัยของการจินตนาการของเขาทีนี้เวลากลับมาบ้านเนี่ยเราก็จะหาเพื่อนเล่นแบบนี้แถวบ้านไม่ได้เพราะว่าเด็กทุกคนกลับมาเนี่ยก็มักจะต้องมาเรียนพิเศษค่ะก็เลยสำหรับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ว่าพ่อแม่จะต้องเข้าใจลูกว่าไอการเล่นขยะของลูกหรือว่าทำกล่องซึ่งอยากจะบอกอย่างนึงอะค่ะว่าสำหรับความทรงจำของเด็กนะคะในการเล่นกับพ่อแม่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่ลูกจะจำได้เนี่ยตอนนี้คือผ่านมา10กว่าปีแล้วแต่ลูกมาเห็นกล่องซึ่งเราเอามาปะเอามาติดด้วยกันแล้วก็พับไปพับมาเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นแบบกล่องที่พับแล้วเป็นรูปนั้นรูปนี้เขาก็จะเขาจะจำความรู้สึกได้ดังนั้นน่ะสิ่งที่อยากแบ่งปันจริงๆเนี่ยก็คือความรู้สึกในการเล่นของเด็กนะคะว่าความสุขในการเล่นตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากนอกบ้านอย่างเดียวในบ้านเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเราเองนี่แหละที่จะไม่ให้ไอ้ความเป็นพ่อแม่จนเกินไปสำเร็จรูปจนเกินไปเนี่ยมันไปปิดกั้นจินตนาการหรือว่าการสวยงามด้านอื่นของลูกอะค่ะ
ครับขอบคุณมากครับอันนี้ชัดเจนเลยว่ากระบวนการที่พ่อแม่พยายามเข้าไปจัดการในหลายๆส่วนแต่ก็ไม่ได้หวังไม่ดีหวังดีทุกอย่างคือเป็นความหวังดีทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามันไปปิดกั้นกระบวนการที่เด็กจะสามารถเรียนรู้แล้วก็เลือกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีปัจจุบันเราจะพบว่ามีเด็กจำนวนมากนะครับในคนรุ่นผมเนี่ยที่เป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนสามารถที่จะใช้ชีวิตตามที่ใจตัวเองเนี่ยดีไซน์เอาไว้ได้แต่กลับกลายว่าบางคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตภายใต้ความคาดหวังของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาจะต้องโตมาแล้วเขาจะต้องตั้งเป้าหมายว่าพ่อแม่อยากจะเห็นเขาเป็นอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วในฐานะที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเราอยากให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นแบบไหนเป็นอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราภาคภูมิใจแต่ว่าไม่ได้ไปถามตัวเขาเลยว่าเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากน้อยอย่างไรหรือว่าให้เขาสามารถที่จะเลือกได้เองแล้วเราร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เขาสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองแล้วเราช่วยซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่จริงแล้วมันคือสิ่งที่เด็กอยากได้คือความสุขพ่อแม่เองก็อยากให้ลูกมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็จริงเมื่อเช้านี่เองแหละตัวเองเพิ่งไปลิงก์บทความอันนึงนะจาก Economic Forum มาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกโตไปแล้วมีงานที่ดีทำเนี่ยให้ลูกเล่นมากๆคือเขาสามารถโยงเรื่องของการเล่นแบบอิสระกับการที่เด็กจะเลือกอาชีพแล้วก็มีงานทำที่ตัวเองมีความสุขแล้วรู้สึกว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ด้วยคือการเล่นมันสามารถโยงไปตรงนั้นจากการที่เด็กค้นพบความสามารถของตัวเองค้นพบความชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้แหละมีความสุขไม่ใช่อาชีพตามที่สังคมแข่งขันหรือคาดหวังหรือพ่อแม่วางกรอบไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นคือเด็กเขาจะค้นพบด้วยตัวเองเป็นความสุขที่มันสืบเนื่องอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าไม่ใช่แค่ความสุขในการเล่นแต่ว่ามันส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในอนาคตที่เขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่ารู้จักตัวเองน้องรู้จักคุณค่าเห็นความสามารถของตัวเองแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ค่ะก็ที่คิดว่าการสังคมไทยปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกับคนที่มีความหลากหลายแตกต่างจากเราเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับสังคมไทยแล้วก็การเล่นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นที่คิดต่างจากเรามีความเห็นต่างจากเราหรือว่ามีสถานะมีบริบทต่างจากเราแต่เราอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทำให้สังคมของเราอะมีสันติสุขคิดว่าการเล่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสังคมในอนาคตด้วยครับครูบอกของเสริมคือถ้าเด็กไม่ได้เล่นนะคะมีปัญหาแน่นอนนะคะเมื่อตอนเป็นถ้าเราไม่ได้เล่นผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะที่เขาบอกว่าเด็กไม่ได้เล่นแล้วโตขึ้นอาจจะเป็นอาชญากรได้นะคะก็คือว่ามีครอบครัวนึงนะคะเขาสนับสนุนให้ลูกเรียนพิเศษอย่างเดียวแล้วก็บังคับลูกอย่างเดียวโดยที่เด็กไม่ได้คิดถึงการเล่นอิสระตอนเป็นเด็กถูกบังคับในการเรียนมาโดยตลอดนะคะโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาใช้ปืนไปยิงนักเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนอย่างหนึ่งนะคะโดยนักวิจัยเขามาประเมินแล้วว่าคนคนนี้เขาขาดกระบวนการด้วยความรักแล้วก็ถูกบังคับมาตั้งแต่เด็กค่ะครับที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่คนคนหนึ่งจะต้องการเนี่ยในการเจริญเติบโตขึ้นมาน่าจะเป็นการได้รับความยอมรับจากสังคมรอบข้างและโดยเฉพาะที่สุดถ้าเกิดบอกว่าสถาบันที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวเด็กก็ย่อมต้องอยากได้รับการยอมรับจากครอบครัวในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่คนคาดหวังว่าเขาควรจะเป็นเพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตเขาได้ยากนั่นนี่คือความสำคัญของการเล่นซึ่งเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูหนังที่กำลังจะฉายต่อไปเนี่ยเรื่องชายฮูดซึ่งจะสะท้อนมุมมองของการเล่นกับการพัฒนาเด็กว่าการเล่นนั้นมีความสำคัญกับการพัฒนาอย่างไรซึ่งเดี๋ยวหนังจะฉายในต่อไปครับตัวอย่างหนังมาจากโรงเรียนอนุบาลในประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นประเทศในสแกนดิเนเวียมีนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ซึ่งเราก็ถ้าเกิดพูดถึงการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงกระบวนการศึกษาอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าเป็นโมเดลเป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของโลกแล้วเดี๋ยวเราจะดูหนังแล้วเราจะมาสะท้อนกันพอดีเพิ่งจัดสัมมนาเรื่องนี้แล้วมีคนถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดเด็กเล่นเราเขาจะเรียนเก่งได้ยังไงใช่ไหมคะก็มีคนยกตัวอย่างขึ้นมาว่าฟินแลนด์เนี่ยเขาเรียนครึ่งวันแล้วให้เด็กไปเล่นอีกครึ่งวันแต่ว่าในผลการประเมินการศึกษาเรียกว่าอะไรพิซซ่าเขาอยู่อันดับหนึ่งของโลก
ช่ไหมคะทำไมประเทศที่จัดกระบวนการที่ให้เด็กได้เล่นเนี่ยกับการศึกษาเมื่อวัดมาตรฐานแล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะลองให้ความสำคัญหรือสนใจในมิติเรื่องของการเล่นกับการศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะครับก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูหนังกันเรื่องชายพูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ฉายหนังเสร็จแล้วสำหรับการสวนาเกี่ยวกับเรื่องการเล่นในเรื่องเล่นใครว่าเรื่องเล่นๆใช่ไหมครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่หยุยจากสสย.แล้วก็ครูป๋องนะครับจากโรงเรียนนานาชาติเมจิกเกียร์ครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราในเช้านี้ความจริงเป็นกิจกรรมก่อนที่หนังจะฉายแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ประเด็นอะไรบางอย่างในการที่จะดูหนังแล้วก็สะท้อนสิ่งที่สะท้อนจากหนังที่เรากำลังจะฉายต่อไปสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอขอบคุณและขอลาไว้ณที่นี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ